การเปิดพื้นที่แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาเรียนรู้ผลการขุดค้นบริเวณประตูช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่นั่งที่อื่นหรือให้ทุกคนได้ร่วมระบายสีบนผืนผ้าเป็นรูปกำแพงและเขียนข้อความนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมมองภาพอนาคตของประตูช้างเผือกที่ทุกคนอยากเห็นอยากให้ตรงนี้มันเหมือนเมื่อก่อนที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีช้างตรงกลางอะไรเงี้ยครับผมประตูช้างเผือกสีขาวมีช้างครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับประวัติของล้านนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเปิดอยากให้มีจัดกิจกรรมที่นี่ใช่จะดูว่าบักเก่ารูปแบบเก่าจริงๆน่ะมันจะอีอันนี้มันแบบทำแค่เพื่อเป็นสัญลักษณ์เนาะบ่ได้นึกถึงสิ่งที่ถูกต้องของสมัยก่อนน่ะประตูช้างเผือกเป็นประตูสำคัญที่สุดของเมืองตั้งอยู่ทางทิศเหนือเป็นทิศมงคลมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเริ่มแรกสร้างเพื่อป้องกันข้าศึกและยุคหลังค่อยๆถูกลดบทบาทการใช้ประโยชน์ตามยุคสมัยแต่สิ่งที่เป็นประจักษ์คือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ต้องอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ของเมืองประตูช้างเผือกก็มีรูปเก่าอยู่นะเราจะสร้างขึ้นมาแบบประตูท่าแพนะไม่ได้หรือถามว่าผิดกฎหมายไหมในเบื้องต้นมีตัวอย่างไม่ผิดโจทย์ของมันก็คือว่ามันจะทำให้ยังไงให้มันเป็นพืชที่มีชีวิตอยู่กลางเมืองประวัติศาสตร์นะครับเพราะโจทย์ของเมืองประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ที่เป็นเมืองเก่าที่ถูกประกาศเป็นเมืองเก่าและกำลังย่างก้าวสู่การเป็นมรดกโลกมันเป็นโจทย์ใหญ่ว่าจะทำยังไงให้องค์ความรู้นี้อยู่ได้คนหมดรุ่นเราอาจารย์ประสักกับผมไปแล้วรุ่นหลังก็สามารถเข้ามาเห็นได้ขณะที่ภาคประชาชนมองว่าแผนการอนุรักษ์สิ่งสำคัญคือต้องเข้ากับภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์กับผู้คนด้วยแต่ในส่วนตัวแล้วก็จะมองว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นห่วงอเนกประสงค์นะจ๊ะแต่ยังอนุรักษ์สิ่งที่เฮาภาคภูมิใจของเฮาไว้แล้วก็ชูฮึเปิ้นเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองเป็นพื้นที่ที่คนเข้ามาสัมผัสมาเชียงใหม่แล้วต้องมาที่นี่นะครับจำลองสิ่งที่เราเห็นอยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินเพื่อเห็นโครงสร้างโดยประมาณบ่ได้ทำแบบ 100% อาจจะทำมาอยู่ที่ 10-20% เพื่อเห็นโครงล่างและบวกกับมีลานอเนกประสงค์และหรือบางที่ลานนั้นมันอาจจะคับแคบเช่นประตูช้างเผือกมันอาจจะน้อยกว่าประตูท่าแปก็มองเห็นใต้ดินที่เฮาขุดค้นโบราณสถานที่สำคัญแนวกำแพงแนวซุ้มประตูแล้วกระจายเทคโนโลยีหรือว่าวัสดุที่สมัยใหม่เข้ามาปิดทับด้านผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ระบุว่าการพัฒนาประตูช้างเผือกปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุปโดยจะให้ทุกภาคส่วนได้นำเสนอแนวทางการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์เพื่อให้ประตูช้างเผือกหรือประตูหัวเวียงยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และตอบโจทย์การพัฒนาเมืองในปัจจุบันให้มากที่สุดโกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน